เราใช้คำมีจิตวิญญาณของความเป็นขวัญ นะครับ เป็นหนุ่มบ้านนาที่ชอบเสียงเพลงนะก็เลยแบบพยายามแกะไปเรื่อยๆนะไม่มีใครเลย
ที่เชียร์เด็กผมเพี้ยนๆคนในวันนั้นตัดผมสั้นเนี่ยตอนที่ประกวดเข้ามาแรกๆแล้วก็แบบมีจับไม้แฟนคนอื่นนะแล้วก็คงไม่ใช่ที่ของเราหรอกที่แบบคิดในใจตอนอยู่ในบ้านเด็กสาวใหม่แต่ว่าพอเราประกวดมาเรื่อยๆในทุกวีก็มีคนมาดูเรามีคนมาเชียร์เรามีคนใส่เสื้อสีฟ้ามีคนมานั่งกับพ่อแม่เรานะคือทุกคนที่มานั่งเขารับรู้ได้ว่าเขารักเรามากนะเขาใส่เสื้อสีฟ้าเขามีหัวใจเดียวกันเขาเชียร์เราเขาพูดชื่อเราเมื่อไหร่ก็จะตะโกนสุดเสียงทันทีอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังที่ถ้ามันไม่มีความรักเกิดขึ้นจะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนรักผมแล้วก็พร้อมจะกรีดให้ผมตบมือให้ผมในทุกครั้งที่มีชื่อการพัฒน์ในทุกครั้งที่ผมร้องเพลงจบในทุกครั้งที่ผมทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับในต่อไปนี้